พาไปดูนิดหนึ่งนะคะว่าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปถึงจุดไหนแล้วอิหร่านเนี่ยเริ่มพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นมิตรกับสหรัฐก็คือสมัยที่พระเจ้าชายังมีอำนาจอยู่นะฮะช่วงนั้นก็ทำมาค้าขายกับสหรัฐนะมีความสัมพันธ์ที่ดีสหรัฐก็สนับสนุนการปกครองของพระเจ้าชาเพราะว่าได้ประโยชน์จากการเอาน้ำมันของอิหร่านนะฮะแล้วตอนนั้นสหรัฐก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านด้วยเป้าหมายให้ใช้เพื่อสันติก็คือใช้เพื่อผลิตพลังงานในอนาคตถ้าเกิดน้ำมันหมดพอ1979เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโคมานายีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ประกาศยกเลิกโครงการพัฒนานิวเคลียร์แล้วก็เอากลับมาอีกครั้งในปี1980พอรู้ดีว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นประโยชน์ในทางการเมืองนะฮะตอนที่เอาโครงการนิวเคลียร์กลับมาเนี่ยมันมีความเห็นแตกต่างกันในกลุ่มการเมืองของอิหร่านนะระหว่างสายกลางกับสายแข็งสายกลางเนี่ยต้องการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติแต่สายแข็งเนี่ยอยากจะไปให้ถึงอาวุธนิวเคลียร์แล้วในอิหร่านเนี่ยจะมีผู้นำสายกลางสายแข็งเนี่ยสลับผัดเปลี่ยนขึ้นมานะฮะอย่างเช่นในปี1990เนี่ยมอดูเรตหรือว่าสายกลางของอิหร่านเนี่ยก็คือประธานาธิบดีรัสซันจานีแล้วก็โมฮัมเหม็ดคาตามิเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับอยากจะแสดงความจริงใจต่อประชาคมโลกว่าอิหร่านไม่ได้มีความปรารถนาในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็เลยให้ IAEA เนี่ยเข้ามาตรวจสอบโครงการ IAEA ก็เข้ามาได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปไซโคไปปั่นสหรัฐไม่เชื่อว่าอิหร่านจริงใจนะฮะก็เลยกดดันในช่วงประธานาธิบดีบิลคลินตันปี2000เนี่ยบิลคลินตันลงนามคว่ำบาตรอิหร่านหนักขึ้นไม่เชื่อว่าอิหร่านเนี่ยจะไปหยุดแค่การพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติไปลงนามคว่ำบาตรอิหร่านหนักมากขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าสายแข็งในอิหร่านบอกว่าเห็นไหมพอเราเริ่มอ่อนเนี่ยก็เล่นเราหนักมากขึ้นก็เลยกลายเป็นที่มาของการปฏิเสธไม่ให้ IAEA เนี่ยเข้ามาดูโครงการพัฒนานิวเคลียร์ UN ก็ประกาศความบาดอิหร่านเพิ่มเติมแล้วปรากฏว่าสายแข็งขึ้นมาคนนั้นก็คืออัคมาดิเนจาร์ดนะฮะวันใครได้ดูรายการพี่นาเมื่อวันเสาร์ตอนที่คุยเรื่องฮิชบัลเลาะผู้นำสูงสุดถูกสังหารเนี่ยก็ผู้นำฮิชบัลเลาะกับอัคมาดิเนจาร์ดเนี่ยเขาก็ใกล้ชิดกันมากนะอัคมาดิเนจาร์ดเนี่ยเดินทางไปใต้ของเลบานอนเนี่ย เพื่อเจอกับผู้นำฮิซบอลเลาะหลายครั้งเป็นช่วงที่ อุณหภูมิค่อนข้างร้อนแรงในตะวันออกกลางตอนอัคมาดิเนจาร์ดขึ้นมานะฮะแล้วก็เหตุการณ์ก็เปลี่ยนหลังจากอัคมาดิเนจาร์ดหมดอำนาจสายกลางของอิหร่านขึ้นมาแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีตรงกับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐสายกลางมาเจอสายกลางข้อตกลงก็เลยเกิดขึ้นได้ตอนนั้นโอบามาเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยไม่พัฒนานิวเคลียร์จนไปถึงขั้นผลิตอาวุธได้เนี่ยก็คือต้องขึ้นโต๊ะเจรจาแล้วก็ผ่อนคลายการคว่ำบาตรของอิหร่านให้มาอยู่ในที่แจ้งเพื่อให้ IAEA เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จำกัดศักยภาพของอิหร่านให้อยู่แค่การพัฒนาเพื่อพลังงานเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงที่สหรัฐสหภาพยุโรปทำกับอิหร่านเนี่ยที่ชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA เนี่ยก็คืออิหร่านยอมที่จะลดการสะสมยูเรเนียมแล้วก็จำกัดการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไว้ที่แค่ 3.67% ซึ่งเป็นระดับที่ผลิตพลังงานจะไม่ไปเกินจากนี้นะเพราะว่าถ้าผลิตอาวุธเนี่ยมันต้องไปเกรดประมาณ 90% อิหร่านบอกว่าเดี๋ยวอยู่แค่นี้แล้วโอบามาก็ยอมผ่อนคลายความการคว่ำบาตรให้ทีนี้ปรากฏพอเข้ามายุคทรัมป์ปี2018ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง2016 2018ทรัมป์บอกว่าดีลนี้ไม่แฟร์ไม่เชื่อว่าอิหร่านเนี่ยจะโปร่งใสจริงแล้วก็บอกว่าที่โอบามาไปผ่อนคลายการคว่ำบาตรของอิหร่านเนี่ยทำให้อิหร่านมีเงินมากขึ้นแล้วก็ไปแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ก็เลยเอาสหรัฐออกจากข้อตกลง JCPOA อิหร่านก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ฉันก็จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานเฝ้าระวังนิวเคลียร์ทั่วโลกรายงานนะคะบอกว่าอิหร่านเข้าใกล้ความสำเร็จในการเหวี่ยงแร่ยูเรเนียมให้เกือบถึง 90% แล้วก็คือว่าเกือบใกล้ได้สารตั้งต้นในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จนะคะซีเอ็นที่พี่นายกเมื่อสักครู่เนี่ยคือนักวิเคราะห์ทางการทหารของซีเอ็นเขาบอกว่าบารักบราวิดเนี่ยบอกว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยยังไม่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ไม่เกิน1ปีน่าจะสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่อิสราเอลจะใช้คำว่า preemptive strike หรือการโจมตีก่อนไปที่โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านเพื่อไม่ให้อิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จแล้วที่บอกว่ารอมา40กว่าปีเนี่ยในที่สุดก็ถึงจังหวะจะทำได้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านกับอิสราเอลไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วอิหร่านไม่เคยโจมตีเข้าแผ่นดินอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลไม่มีเหตุผลในการที่จะโจมตีเข้าไปในแผ่นดินอิหร่านนะมันก็ง่ายๆแค่นี้เองแต่พออิหร่านโจมตีหนักเข้ามาเมื่อคืนอิสราเอลบอกว่าเข้าเป้าเข้าล็อกนะเดี๋ยวจะโดนเพราะนั้นที่ผ่านมาในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าอิสราเอลไม่พยายามที่จะบั่นทอนความพยายามของอิหร่านในการพัฒนานิวเคลียร์มีการทำแต่ว่าทำด้วยวิธีการที่เป็นอิสราเอลเวย์นะคืออะไรรู้มั้ยรอบสังหารในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลมีการลอบสังหารเขาเรียกคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหรือหัวกะทินักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่เป็นตัวหลักของการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไปถึง4คนนะฮะคนที่สะเทือนมากที่สุดเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2020นะฮะคือการสังหารโมเซฟาร์กีซาเดคนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดานิวเคลียร์ของอิหร่านนะฮะถูกอิสราเอลลอบสังหารเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020โมเซเนี่ยจบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์เป็นเครื่องจักรคนสำคัญของโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน UN กับสหรัฐเคยอายัดทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเมื่อกลางทศวรรษ2000เพื่อกดดันอิหร่านให้ยกเลิกการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยเหตุสังหารโมเซนเกิดขึ้นเมื่อ27พฤศจิกายน2020ในเมืองอัฟซาดไม่ไกลจากกรุงเตหรานนะคะวิธีการก็คือว่าวันที่ขบวนรถยนต์ของโมเซนเนี่ยกำลังผ่านจุดที่เกิดระเบิดเนี่ยอยู่ๆก็เกิดระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวโดยที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็โมเซนเสียชีวิต1ปีถัดมาหรือว่าปี2021เนี่ยสื่ออิสราเอลอย่าง Time of Israel รายงานนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมอสซาดอยู่เบื้องหลังแล้วอาวุธที่ใช้สังหารโมเซนเนี่ยถูกควบคุมจากระยะไกลด้วย IA ซึ่งตอนนั้นน่ะอิหร่านก็ออกมาวายๆบอกว่าอิสราเอลเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญรายนี้แต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยออกมายอมรับนะฮะแต่ที่เขาบอกว่าอิสราเอลทำเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยสื่อหลายสำนักไปขุดภาพนี้มาเดี๋ยวพี่นาไปขุดมาเหมือนกันเป็นภาพของนายกเนทันยาฮูปี2018นายกเนทันยาฮูเนี่ยไปพูดงานหนึ่งพูดถึงเรื่องโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ยกภาพของนักวิทยาศาสตร์รายนี้นะก็คือโมเซนขึ้นมาแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าโมเซนเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็แจกแจงรายละเอียดว่าอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันทำไปถึงไหนยังไงแล้วแล้วก็พูดในคราวนั้นบอกว่าให้จดจำชื่อของชายคนนี้ให้ดีนั่นคือปี2018ไปพูดออกรายการทีวีหนึ่งของอิสราเอลนะแจกแจงมาเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยอยู่เบื้องหลังการทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันอันตรายยังไงต่ออิสราเอลแล้วก็บอกว่าให้จำชื่อชายคนนี้ไว้2ปีถัดมาก็ถูกลอบสังหารนะฮะอันนี้ก็คื
บ่งชี้ว่าอะไรบ่งชี้ว่าอิสราเอลเฝ้าจับตาและจ้องสังหารนักวิทยาศาสตร์คนนี้มานานรวมถึงหาโอกาสในการทำลายความพยายามของอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะฮะ